ป็นอะไรอ่ะติ๊ดฉันเอาไปข้างนอกอ่ะเกดไม่ต้องรอฉันก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันว่าฉันเห็นแต่วิวเดิมๆผนังห้องหน้าต่างสภาพแวดล้อมเดิมๆฉันเหมือนจะบ้ามันเหมือนมันวนลูปเหมือนเราแบบเหมือนเราตายไปแล้วเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนรกใช่เพราะฉันต้องเห็นหน้าแกทุกวันแต่ไม่เป็นไรหรอกติ๊ดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนาะ nope. อีกไม่นานเราจะต้องมีความหวังเราจะต้องอดทนเราจะต้องเวิร์กฟอร์มโฮมนานๆพวกเราก็เหมือนจะเป็นบ้ากันไปหมดคิดงานก็ไม่ออกไม่รู้สึกแอคทีฟหมดสิ้นความเป็นครีเอทิวิตี้ตารางชีวิตพังเอ้ามาดูวิธีคลายความเครียดเมื่อต้องอยู่บ้าน work from home เป็นเวลานานแสนนานกันเถอะอันดับแรกเปลี่ยนแอททิจูดใหม่เนื่องจากบ้านหรือคอนโดเป็นคอมฟอร์ตโซนของใครหลายๆคนฉะนั้นต้องเปลี่ยนความคิดว่านี่ไม่ใช่บ้านแต่นี่คือออฟฟิศส่วนตัวและออฟฟิศส่วนตัวที่ว่าก็ต้องใช้งานได้จริงจัดโต๊ะที่ใช้สำหรับทำงานให้เป็นโต๊ะทำงานจริงๆ wow. อุปกรณ์ที่วางไว้ต้องใช้เพื่อทำงานเหมือนกับตอนที่เราอยู่ออฟฟิศทุกประการเพื่อสร้างบรรยากาศให้มีความแอคทีฟมากยิ่งขึ้น 2. จัดตารางชีวิตให้ชัดเจนในช่วง work from home หลายคนกินข้าวอาบน้ำไม่เป็นเวลาตรงนี้พอนานๆเข้าก็จะละหลวมขึ้นเรื่อยๆเกิดความวิตกกังวลเพราะไม่มีตัวกำหนดสิ่งที่ต้องทำอย่างชัดเจนฉะนั้นตารางชีวิตช่วง work from home ก็ไม่ควรต่างจากในช่วงที่ต้องทำงานที่ออฟฟิศเพื่อให้เรามีเป้าหมายและแผนงานที่ชัดเจนในแต่ละวันนั่นเอง 3. เปลี่ยนบรรยากาศบ้างแม้โต๊ะทำงานของเราจะเอื้อต่อการ work from home แล้วแต่ก็อาจจะเบื่อเพราะบรรยากาศเดิมๆฉะนั้นลองเปลี่ยนมุมเปลี่ยนที่ทำงานอยู่ในบรรยากาศใหม่ๆก็เรียกความเป็น creativity ได้ดีเลยนะ 4. ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายกล้ามเนื้อพนันได้เลยว่าการทำงานที่บ้านต่อให้เราจัดโต๊ะดีแค่ไหนก็อาจจะไม่สบายเท่ากับนั่งทำงานอยู่ที่ออฟฟิศฉะนั้นเราก็อาจจะเกิดอาการปวดเนื้อปวดตัวปวดหลังและการลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายเปลี่ยนอิริยาบถก็เป็นสิ่งที่ควรทำหรือถ้าหากอยากยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวให้เปิดเพลงลูกทุ่งแล้วลุกขึ้นมาเต้น wow. นอกจากจะได้ยืดเส้นยืดสายแล้วยังได้ผ่อนคลายไปกับเนื้อเพลงลดความเครียดระหว่างวันได้อีกด้วยในช่วงเวลาที่ไวรัสยังคงวิกฤตขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพทานอาหารที่มีประโยชน์ล้างมือให้ได้2เพลง Happy Birthday และสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้านด้วยความปรารถนาดีจากคอนโดนิว Your New Newbie Neighbor